ขึ้นเหยียบขึ้นแล้วเด้อขึ้นต้นสับปะรดแล้วเด้อแผนก QC นะคะต้องตรวจให้ครบทุกต้นเนาะแม่โอ้น่ารักให้คุณน้าดูด้วยน่ารักค่ะบ๊ายบายนะคะอยากขึ้นรถก็อยากนะคะแต่ก็กลัวโอ้อ้วนนั่นถ้าสามเหลี่ยมใหม่แล้วเด้อเอาอีกแล้วเด้อทำอะไรนั่นดูพุงกี่ชั้นนั่นพุง18ชั้นแล้วนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะอากาศปลอดโปร่งมากเลยค่ะร้อนมากเช้านี้นะคะเด็กๆได้กินต้นสับปะรดแต่เช้าเลยค่ะนะคะแม่ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะพี่เล็กสนับสนุนต้นสับปะรดให้หมูอ้วนและครอบครัวนะคะครึ่งรถ10ล้อเลยค่ะแม่นี่นะคะพี่เขามาส่งเช้ามากเราเก็บอืดๆลูกยังไม่ทันเสร็จนะคะพี่เขามาแล้วนี่ก็พาลูกนางไปจับไปใกล้รถคันใหญ่หน่อยนะคะแม่ให้เขาคุ้นชินนะคะไม่รู้สึกหวาดกลัวเนาะค่ะจากร้อยก็ลดลงหน่อยนะคะนี่ก็เป็นรถอันนี้รถ10ล้อเลยเนาะค่ะแม่นี่พี่ๆเขาคุณน้าเขาก็เร่งพากันลงอยู่นะคะอ้วนอยากช่วยด้วยเพราะแสนก็ตกมันน้ำมันไหลอาบเลยค่ะแม่หนักมากเลยนะคะนี่เก่งอันนี้ให้พี่เขาสตาร์ทรถขยับไปข้างหน้านะคะอ้วนก็มีตกใจเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนวิ่งแล้วนะคะแม่เป็นเมื่อก่อนนี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายพ่อจ๋า นี่แหละค่ะให้เขาคุ้นชินนะคะเวลาขึ้นรถลงรถไปเที่ยวไปทำงานนะคะตกใจไม่เป็นไรลูกโอเคโอ้ยเก่งอยากไปหาอีกไปดูซิมีอะไรหรือเปล่านะคะโอเคไหนไปดูต้นสับปะรดสักหน่อยโอ้แรงเงาะแผนก QC นะคะแม่เห็นเยอะก็เลือกกินไม่ถูกเหมือนกันค่ะรอบนี้ต้นสวยต้นใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวให้อ้วนเขายืนใกล้แบบนี้แล้วค่ะจะได้ไม่ตกใจเนาะแม่นี่คุณน้าเขาลงแบบมืออาชีพมากเลยนะคะถ้าเราลงกันเองก็นู่นแหละค่ะเที่ยงเสร็จนะคะให้เขากินให้เขาใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆฝั่งทางโน้นก็ตัดหญ้ามาไว้เพิ่มเติมนะคะให้เขากินผสมกันเนาะแม่กินทั้งหญ้าด้วยกินทั้งต้นสับปะรดด้วยนะคะผสมกันไปค่ะอันนี้เด็กๆก็ได้กินทั้ง5เชือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกนางน้อยพ่อจ๋านะคะคุณตาแสนดีแม่ดุแล้วก็น้าโมนะคะรับประกันได้เลยว่าเด็กๆได้กินทุกเชือกแน่นอนนะคะแม่ FC เดี๋ยวเราก็จะขนไปให้เด็กๆที่สวนแล้วก็เดี๋ยวคุณปู่เดี๋ยวพี่อิงเขาก็จะมาขนไปให้เด็กๆนะคะอันนี้เยอะมากเลยแบบกองโตเลยนะคะแม่แต่อ้วนยังไม่สนใจนะคะมีพ่อแสนอยู่ด้วยรถคันไหนก็ไม่กลัวนะจ๊ะแต่อาจจะมีแบบว่าหวาดเสียวหน่อยนึงเนาะแม่เวลารถเขา เร่งแรงๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อยากให้เขาคุ้นชินนะคะในอนาคตจะได้ไปออกงานไปนู่นนี่นั่นจะได้ไม่กลัวรถเนาะค่ะเพราะว่ารถขนช้างนี่ก็ต้องระดับ6ล้อ10ล้อเท่านั้นนะคะแต่อ้วนก็ยังไม่สนใจนะคะกินอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่ได้กินต้นสับปะรดกันนานค่ะแม่พอดีขาดช่วงนานเนื่องด้วยเป็นช่วงที่พายุฝนนะคะนี่พี่เขาก็ไปเอาต้นสับปะรด3วันแล้วเพราะว่าเข้าสวนไม่ได้เนื่องจากว่าฝนตกทุกวันนะคะฝนตกทุกวันเขาตัดต้นสับปะรดไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ตอนไหน QC ตรวจสอบหน่อยจ้าไม่ใช่รถกล้วยคุณป้านะลูกนี่อันนี้รถสับปะรดนะจ๊ะกลิ่นสุยางเลยค่ะมีลูกไหมเนาะรอบนี้เหมือนไม่ค่อยติดลูกสับปะรดมาเท่าไหร่นะคะแต่รอบก่อนนั้นโอ้โหติดมาเยอะเลยค่ะแม่รอบนี้ไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่มีไหมพ่อจ๋าแต่รอบที่ผ่านมานะคะติดมาเยอะเลยค่ะแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่ที่สวนด้วยนะคะบางสวนเขาไม่เอาลูกเล็กๆบางสวนเขาเอาทุกลูกอย่างเงี้ยค่ะตาอ้วนพ่อจ๋าไม่ยอมพ่อจ๋าไม่ยอมโอ้ยดูพ่อจ๋าดูค่ะแต่เต็มแข้งเต็มขาเลยนะคะแม่FC ดูค่ะคือเต็มแบบเขาเรียกว่ายังไงเต็มแบบชนิดที่แบบว่า
สิบกว่าต้นได้เลยแต่ว่ายอมกันไม่ได้นะคะเอ็นดูความพ่อลูกเวลามีของกินอร่อยนะคะจะยอมกันไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นจำพวกหญ้านี่โอ้กินทุกวันนะคะไม่สนใจกันแล้วอันนั้นหยิบไปก็หยิบไปเถอะพ่อจ๋าแต่ถ้าแบบว่าเป็นต้นสับปะรดนานๆๆขึ้นเหยียบขึ้นนะเด้อขึ้นนะเด้อขึ้นต้นสับปะรดนะเด้อแผนก QC นะคะต้องตรวจให้ครบทุกต้นเนาะแม่ๆเอ้ยหนอดูค่ะเอ็นดูตาอ้วนอยากขึ้นรถบอจับขึ้นรถเลยพ่อจ๋ากลับขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะมีช่วงที่หัดลูกนางขึ้นรถอยู่เหมือนกันนะคะแม่ๆแต่ว่าอยากให้เขาขึ้นพร้อมพ่อจ๋าพ่อจ๋าตกมันอีกนะคะเนเน่เขาก็ชอบเอาต้นสับปะรดมาห้อยไว้เอ้ยมาขออภัยค่ะมาเสียบไว้ตรงรูขนายเขานะคะน่ารักจังเลยเออดูค่ะลูกนางใจเย็นๆลูกโอ้แผนก QC ดูค่ะแม่แม่ตรวจเช็คให้ครบทุกอย่างนะคะตอนนี้ขึ้นภูเขามาแล้วค่ะน้องนางลงมาลูกลงมาก่อนลูกลงมาเท่ากับปีนไปเลยสิคะหนูตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนาะแม่แม่อู้แต่ต้นสับปะรดเยอะมากนะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะมุมกว้างเนาะแม่แม่เยอะแบบมองในกล้องอ่ะมันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ความจริงอ่ะมันสูงขึ้นเลยนะคะเป็นแบบกองภูเขาขึ้นเลยนะคะโอเคหนูกินก่อนนะคะต้นสับปะรดหัวสับปะรดลูกๆกินได้หมดเลยนะคะแม่แม่ถามว่าไอแต่ถ้าอยู่นานๆไปเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรกินไหมกินทุกอย่างนะคะบ้านอื่นกินไหมไม่รู้แต่บ้านนี้ยิ่งนานยิ่งอร่อยนะคะโอ้ดูผงอ้วนค่ะกินตั้งแต่เช้าอร่อยไหมจ้าหมูอ้วนอร่อยไหมคะโอ้นี่เวลาเขาปัดนี่แหละค่ะไอ้น้ำหนามในใบสับปะรดก็จะหลุดออกไปนะคะแม่แม่หัวสับปะรดนี่เขาก็กินนะคะมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะคะนี่กินทุกอย่างโอ้ยพี่เล็กยิ้มหวานแล้วสนับสนุนต้นสับปะรดมาทีไรไม่เคยเหลือนะคะหมดทุกรอบเพราะว่าลูกๆ กินจริงๆนะคะแล้วเราก็ให้เขากินจริงๆแล้วเขาก็ชอบกินด้วยละค่ะเนาะว่าไงอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วแป๊บนึงค่ะนี่เยอะมากนะคะเยอะมากถ้าไม่ชำนาญการเวลาลงต้นสับปะรดเนี่ยอู้เสียเวลาเลยนะคะแม่ๆแต่ถ้าแบบคุณน้าเขาเมืออาชีพอยู่แล้วเนาะก็ใช้เวลาลงไม่นานนะคะไม่นานถ้าอย่างเราเนี่ยอู้ย3ชั่วโมงค่ะแม่ๆเคยแล้วนะคะเคยลงเองแล้วแบบอยากขึ้นรถอยากขึ้นรถพ่อจ๋าก็จะได้คุ้นชินกับคนด้วยนะคะผู้คนในที่นี้คือผู้คนที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่คนใกล้ชิดนะคะทำอะไรกันคนเก่งของแม่ว้าคุณน้าให้กินอะไรคุณน้ากินตับปลาลดว้าโอ้ยโยกขาโยกขาคุณน้าขอกินหน่อยกันพ่อจ๋าจับให้พ่อจ๋าจับให้ยังกลัวยังกลัวยังไม่เคยมีใครป้อนในรถคันใหญ่แบบนี้นะคะแม่ๆแต่ว่าก็อยากให้เขาคุ้นชินทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะโอ้น่ารักให้คุณน้าดูด้วยน่ารักค่ะบ๊ายบายนะคะอยากขึ้นรถก็อยากนะคะแต่ก็กลัวเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ๆสำหรับเช้านี้นะคะก็ต้นสับปะรดกองโตเลยค่ะเยอะมากนะคะเยอะมากคือครึ่งคันรถ10ล้อค่ะแม่ๆก็เยอะมากเลยนะคะขอบพระคุณพี่เล็กที่เมตตาสนับสนุนต้นสับปะรดให้กับลูกๆครอบครัวน้องมินนี่ไม่เคยขาดเลยนะคะขอให้พี่เล็กและครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะเดี๋ยวพาลูกนางเข้าที่ก่อนค่ะแม่ๆนะคะก็ค่อยๆหัดกันไปเนาะค่ะเผื่อวันใดวันดี
ได้ออกงานเนาะแม่ๆจะได้ไม่กลัวไม่ตื่นตกใจรถนะคะดึงขนหางอีกแล้วตะหูอ้วนนั่นๆๆๆท่าสามเหลี่ยมใหม่อีกแล้วเด้อเอาอีกแล้วเด้อเอาอีกแล้วเด้อทำอะไรนั่นทำอะไรนั่นดูพุงสิดูพุงกี่ชั้นนั่นพุง18ชั้นแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยทุกๆท่านมานะที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับตะหูอ้วนนั่นๆๆท่าสามเหลี่ยมใหม่อีกแล้วเด้อเอาอีกแล้วเด้อเอาอีกแล้วเด้อทำอะไรนั่นทำอะไรนั่นดูพุงสิดูพุงกี่ชั้นนั่นพุง18ชั้นแล้วนะโอเค